Welcome everyone to Junos with Just Commentary. So we're going to have to do a video. This video was requested a few times, even last time it was requested, and the video came back again as request. And I'm now going to react to this video. Is actually entitled in English, Letter to the Prime Minister. Of course, thank you so very much for requesting. Subscribe, like, share if you want me to react. Don't forget, please leave a comment down below. Okay, thank you. Let's go ahead and check out this video. And it has English subtitle. Let's go ahead. To write a letter. อากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่กลางแจ้งไม่ได้ สิ่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นพิษมากที่สุดมาจากยานพาหนะครับฝุ่นละออง PM 2.5 ตอนนี้เนี่ยถือว่าวิกฤตจริงๆ You have the typewriter to type. So there's a lot of เรียนท่านนายก Prime Minister ปีที่ผ่านมาครับรัฐบาลก็ได้ช่วยเหลือพวกเราหลายๆอย่างนะ ถ้าเป็นภาคใต้นะก็ดีเรื่องที่แบบเราปิดเกาะฟื้นฟูธรรมชาติกันนะแล้วก็ I like that he's talking about the positive. He's talking about what, highlighting what was done. ไฟฟ้าสร้างมอเตอร์เวย์นะครับมีอำนาจที่คุมทุกอย่างได้เนี่ยก็อาจจะช้ากว่านี้เนาะแต่ว่าวันนี้ผมมีเรื่องอยากจะรบกวนให้ท่านใส่ใจนิดนึงนะครับที่เป็นปัญหาของคนกรุงเทพหนักๆเลยก็คือเรื่อง PM2.5 เป็นดิคือมันอันตรายกว่านั้นพี่ Yes it is ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ชื่อหรือเปล่านะทุกคนเลยแบบรู้สึกว่ามันไม่อันตรายเลยอะ PM 2.5 มันก็ไม่น่ากลัวจริงๆนะ Oh นี่ทำขำนะวิธีแก้เราอาจจะต้องแก้แบบบ้านๆเลยอะเหมือนที่เราแก้ยาม้ามาเป็นยาบ้าใช่ปะ เราก็แก้ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยให้มันกลายเป็น Toxic smog อะไรอย่างเงี้ยแล้ว 2.5 ไมครอนอะมันเล็กแค่ไหนนะครับ ลองมาดูกันดีกว่า อย่างแรกคือลองทุกคนลองหยิบผมตัวเองมาดูนะครับเส้นหนึ่งก็ได้แล้วก็ลองดูเส้นผ่าศูนย์กลางนะอันเนี้ยคือเส้นผมของเราถ้าเอาเส้นผมมาขยายความหนาให้เท่ากับป่องโค้งนะครับ PM 2.5 เนี่ยเท่ากับประมาณเม็ดลูกอมเงินเลยด้วยความเล็กของมันนี่แหละที่ทำให้มันอันตรายนะครับมันเล็กพอที่จะเข้ากระแสเลือดปอดเราได้นะ คือ อันตรายของ PM เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าแบบเราสูดเข้าไปแล้วแบบแล้วแบบอ๋อป่วยอ๋อตายเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะสะสมในร่างกายเราอะแต่ว่าต่อให้เราแบบเราแข็งแรงยังไงก็ตามอะมันส่งผลต่อสุขภาพหมดเลยนะไม่ว่าคนเป็นภูมิแพ้คนเป็นโรคต้องระวังเรื่อง PM อะทุกคนต้องระวังหมดเลยนะ My English fans of course check out the link in the description to get the video the English subtitle okay มันอันตรายมากๆนะครับแล้วตอนเนี้ย The mask? That explains why a lot of persons would wear masks. Ooh, does it help? N95 mask. $100. For your safety. So are these masks reusable? Yeah. Drinking water detox your body, yes. That's true. Drink a lot of water. That's good. Wear your mask. Short term solution. How can we deal with this in the long term? What are the factors? Vehicle? มาจากพวกเรานี่แหละครับ Yeah, I'm a lot of vehicle ในโลกอุดมคติของเรานะครับก็คือพวกเราทุกคนลดน้อยลงเราทุกคนใช้รถเมล์กันใช้รถ BTS กัน Yeah, that can help รถจะได้น้อยลงอากาศจะได้สดชื่นหรือไม่ Plant a lot too จำกัดการใช้งานให้คนทะเบียนคู่ทะเบียนขี่อะไรเงี้ย ผมว่ามันก็ไม่เวิร์กในเชิงที่แบบถ้าเกิดคนเราแม่งทำงานอาทิตย์นึง 5 วัน 6 วันอย่างเงี้ย ถ้าแบบเขาต้องมาปรับ วิธีการเดินทางของเขาเป็น 2 แบบหรือว่าถ้าคุณรวยหน่อยนะมีรถ 2 คันอะไรเงี้ยแต่เป็นผู้ทะเบียนขี่คุณก็ไม่ต้องเคารพกฎกติกานี้แล้วงั้นหรอกคุณจะว่าผมเห็นแก่ตัวก็ได้นะแต่ผมว่ารัฐบาลเนี่ยแหละ
ต้องมีส่วนมาช่วยแล้วอ่ะคือเราต้องพัฒนาระบบขนส่งทำให้แบบทุกคนหันมาใช้ด้วยตัวเองอ่ะเพราะว่าตอนเนี้ย so the motorcycles are better than the car then มีอย่างหนึ่งนะก็คือรถ EV ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน electric vehicles yeah that's a good one แข็งมากเลยอ่ะเป็นไปได้ไหมครับว่าเราจะลดภาษีตรงนี้ yeah decrease it หันมาใช้รถไฟฟ้าแทนพลังงาน that's what most countries are doing เซลมากขึ้นผมว่ารถเมล์มันเก่าเกินไปอ่ะนั่งทุกวันเฮ้ย bus too old รถเมล์ร้อนอ่ะที่มันเป็นรถเมล์รุ่น upgrade the buses then have better buses มันค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลารถติดอ่ะผมรู้สึกได้เลยว่ามันโดนทั้งไอร้อนจากรถยนต์คันอื่นแล้วก็คนที่นั่งอยู่บนรถก็ต้องสูดควันไปตลอดเลยแต่ก็มีปัญหาอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะก็คือการเผานาเนี่ยแหละ bushfires เผานาเนี่ยมันสร้างควันเยอะมากๆเลยนะบางรีเสิร์ชบอกว่าปัจจัยหลักของ PM 2.5 เนี่ยมาจากการเผา PM 2.5 ไม่ใช่แค่เผานานะทุกคนเผาอ้อยด้วยต้องเผานาเพราะว่าต้องการฆ่าเชื้อฆ่าอะไรถ้าเราไถทั้งฟางเวลาหวานข้าวมันก็ไม่ตุกถึงดีฝ่าฝืนคำเตือนแล้ว That is dangerous then ข้าวกันต่อ Yeah that's too much smoke or there's some more natural smoke but that is too much smoke in the atmosphere มาจากต่างประเทศด้วยอ่ะบางทีลมมันพัดมาแบบมาไกลอ่ะเนี่ยมันเป็นเรื่องความสำคัญของระหว่างประเทศเลยอ่ะพวกคนธรรมดาอย่างเราไม่มีทางที่จะแบบไปคุยกับประเทศอื่นแล้วได้เลยอ่ะต้องฝากคุณเท่านั้นเลยอ่ะรัฐบาลช่วยเรื่องนี้หน่อยนะครับI hope that they got this letter, they saw this video, and they consider what he's saying. จากงานวิจัยนะครับบอกว่าการที่เราสูบ PM เข้าไปเรื่อยๆนะครับปีละประมาณเนี้ยทุกปีอยู่ในกรุงเทพเนี่ยทำให้เราอายุสั้นลงเฉลี่ยครับประมาณ 2.36 ปี wow. อันนี้มาจากข้อมูลจากไทยรัฐนะซึ่งเหมือนเราคนตายไวขึ้นนะI hope that they receive his letter. ทางออกของเราตอนนี้ก็คือเราต้องใส่หน้ากาก And that they consider what he said. จริงๆผมก็ไม่เคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรเลยนะแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบ Oh, this is how you do mailing in Thailand still? I thought you would normally go to like a post office where you have people. Oh, that's nice. They still have the old time traditional boxes. That was a good video. One of the things he said, which I think is very easy for the government to do, is actually have duty free or remove the tax on importing electrical vehicles. Most countries would either remove the duty free and make the vehicle duty free or remove tax on importing the vehicle. And even possibly offering different services, free services, to encourage persons to go to the safer, in terms of environmentally safer vehicle, which is the electrical vehicle. The next downfall to this is that if electricity is being generated through diesel, at the end of the day, the company who generates or creates the electrical power or energy has to also use diesel, and it is still going back to the atmosphere. So at the end of the day, the electrical companies have to change their strategy and their plans as to how they're generating electricity by using more eco-friendly ways such as wind, sun, these other ways to go, even hydro, geothermal. Use the natural resources to generate electricity. When the electricity are generated, then they are the vehicles which are electrically powered, and that way we are cutting down the carbon dioxide emission in the atmosphere. And as he said here in this video, PM 2.5. Okay, thank you so very much for exposing me to this video. I hope indeed that this will be resolved in Thailand, and which will make the people of Thailand healthier and to increase their life expectancy. Okay, thank you so very much for requesting this video. Subscribe, like. If there is an update on this video, let me know. Leave a link in the description. Leave a link in the comment section. Thank you so very much. Bye, guys.
Thank you.